ตอนนี้โครงการต่อมาเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็เสด็จไปที่พวกทันสถานแล้วท่านก็ปรารภบอกว่าแหมพวกนี้เรียนแต่ตัดผมเย็บเสื้ออะไรออกไปเดี๋ยวไอไอทีมันเปลี่ยนเดี๋ยวอาชีพจะไม่ได้มั้งนะท่านก็รับสารว่าเอาไอทีไปสอนเขาก็ไปสอนให้ซ่อมเครื่องเป็นแล้วต่อไปก็พวกผู้หญิงก็ทำเว็บไซต์เป็นบางแห่งเนี่ยทำเว็บไซต์ทำไอกราฟิกทำอะไรเนี่ยก็ทำขายแล้วมีรายได้นะเดือนปีเป็น 300,000 400,000 ก็มีไปทำเมนูให้ลงให้พวกร้านอาหารในต่ออะไรเนี่ยนะครับเวลาไปเรียนจำผมตามท่านไปเนี่ยก็มีคนฉลาดเยอะเงินนะบางคนจบปริญญาตรีแต่ติดคุกนะคือบางคนติดคุกนี่เราฟังเพราะว่าไอ้เรื่องทางการเงินนะสมัยประเทศไทยล่มปี40อะไรเนี่ยจบหมายอะไรมีชื่อมากแล้วพวกนี้ฉลาดเวลาเราให้ทำอะไรเขาทำได้หมดเลยมันคนเรานี่มันแปลกนะความรู้ก็อย่างแต่ว่าไอ้วิถีชีวิตนี่ก็อีกอย่างถ้าไม่ระวังตัวก็เกิดอันนี้ IT in prison เป็นตัวอย่างก็มี growth นะฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแล้วพวกนี้เขาก็สามารถจะเรียนหนังสือเรียนของสุโขทัยธรรมาธิราชใช่ไหมเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวใช่ไหมแต่ผมไม่รู้อยู่ในโครงการท่านหรือไม่ว่ามีคนติดคุกเราไปสอบเนรหรือสอบอะไรได้แต่เขาไม่ยอมก็ถกเถียงกันมากเลยจะให้คนนี้มีอาชีพทางกฎหมายได้หรือไม่ครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ตอนมาท่านรับสั่งว่าพวกบ้านพินิจทั้งหลายอ่ะพวกบ้านทั้งหลายใช่ไหมบ้านกาญจนาพิเศษบ้านอุเบกขาบ้านกรุณาบ้านบึงที่ชลบุรีและบ้านปราณีที่นครปฐมคือคนไทยบางทีอายุน้อยแต่ว่ามันก็พลาดพลั้งไปอายุยังน้อยแล้วนะสิบกว่าทีนเอชเนี่ยแต่พวกนี้พอเราจับมาสอนหนังสืออะไรต่ออะไรโอ้หัวดีนะเรามีอาจารย์ที่พระจอมเกล้าธนบุรีใช่ไหมอาจารย์พระจอมเกล้าธนบุรีอาจารย์ผมไม่จำชื่ออาจารย์ไม่ได้หมดเป็นอาจารย์ที่เก่งเรื่องมีเดียมากก็ไปสอนให้เด็กใช้ไอทีแล้วก็สร้างหนังได้อะไรได้แล้วพวกนี้ก็เก่งแล้วก็ตอนหลังก็ไปได้รางวัลตอนแรกผมจะบรรยายคนก็กังวลมากว่าเอาชื่อเด็กหรือเอานักโทษมาเปิดเผยเนี่ยมันดูไม่ดีแต่ตอนหลังทางโรงเรียนก็บอกอาจารย์เอาไปพูดได้เลยแล้วมีจัดงานบ่อยมากที่ทีเคภาคแทบทุกปีเลยนะครับของพวกที่บ้านพินิจทั้งหลายนะครับแล้วเด็กก็ชอบนี่เรื่องคนพิการคนพิการเนี่ยรับสั่งว่าทำสามสิ่งนะคือถ้าใครพิการเนี่ยหนึ่งก็คือฟื้นฟูให้ได้ฟื้นฟูนะฮะเมื่อวันสองวันผมก็ท่านก็รับสั่งให้ไปดูเด็กคนหนึ่งเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วไปทานอาหารทะเลผมยังถามอาจารย์ศรีเลิศว่าทำไมมันเกิดได้แล้วอาหารเป็นพิษแล้วหัวใจเนี่ยไอหลอดเลือดหัวใจมันผิดปกติเลือดไปเลี้ยงขาไม่ได้ต้องตัดขาทิ้งไปเลยเด็กเรียนดีมากเลยนะตอนนี้ก็รับสั่งว่าเอาละให้หมอรักษาให้จบแล้วไปรีแฮบคือให้แผลหายสนิทรีแฮบก็คือไม่มีขาทำไงจะเดินได้ทำไงจะนั่งรถนี่เขาเรียก rehabilitation ก็มีที่ศูนย์สิรินธรอันนั้นก็เป็นเก่งมากนะอยู่ที่แถวเมืองนนท์ก็ทำงานด้วยกันท่านก็จะรีแฮบเพราะนั้นจะรีแฮบเก่งฟื้นฟูแล้วถ้าฟื้นฟูเสร็จเนี่ยถ้าอายุน้อยท่านบอกพยายามให้เรียนหนังสือได้ไหมให้การศึกษาถ้าใครอยากเรียนก็เรียนการศึกษานอกโรงเรียนก็ได้หรือเรียนรามกับแม่ท่านก็ทรงสนับสนุนแล้วสุดท้ายก็คือให้มีงานทำได้ไหมฟังดูแล้วคืออะไรฟังดูก็คือทำยังไงคนพิการจะอินดีเพนเดนต์กับคนอื่นถูกไหมทำไงเขาจะแทนที่จะเป็นเบอร์เดนกลับมาเป็นแอสเซทได้หรือไม่จะได้ไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างที่ดีนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรียนศรีสังวาลคุณจะเห็นรูปบนเนี่ยท่านถึงทราบซึ้งมากท่านเด็กบนเนี่ยนะข้างบนเนี่ยเด็กเซเลบัลพาวซี่เข็นเด็กที่มืออย่างเงี้ยผมไปทั้งแรกผมว่าเด็กเป็นไรแต่ปรากฏว่าไอ้เนี่ยทางหมอก็บอกว่าที่มือหงิกเนี่ยมันไอ้ตรงสมองเนี่ยมันคอนโทรลมือไม้ไม่ได้แต่อินเทลเจนซ์เนี่ยยังอยู่เราพูดอะไรนี่เขารู้เรื่องหมดนะเขาก็ตอบเราได้ถ้าให้ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็เคาะผ่านคอมพิวเตอร์โต้ตอบกับเราได้แต่ผมก็เพิ่งเรียนรู้เป็นครั้งแรกว่าซิลาบัลพราวซีเป็นอย่างนี้งั้นรูปบนซ้ายจะเห็นว่าเด็กมือหงิกอย่างนี้เลยแล้วก็เท้าเท่านั้นที่เคาะคีย์คอมพิวเตอร์ได้แล้วรูปนี้จัดงานแล้วเคาะคอมพิวเตอร์แล้วก็ถ่ายรูปในต่ออะไรได้ท่านเสด็จผ่านท่านบอกงั้นถ่ายฉันเลยเนี่ยท่านนั่งลงไปเลยให้เด็กถ่ายทำไมคนถึงรักประเทศพระรัตน์คุณก็ดูเอาก็แล้วกันใช่ไหมครับท่านก็โปรดอย่างเงี้ยนะฮะ
หรือเด็กเซเลบรัลพาวซี่รูปเนี้ยถ้ามือสั่นเนี่ยทำไงจะเคาะลงไปในรูให้ได้แล้วก็ไปช่วยกันหรือคีย์บอร์ดให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยเด็กคนนี้ก็ต้องใช้เท้าสังเกตมั้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มคอมมิวนิเคทกันแล้วนะเราทำโปรเจกต์อยู่อันนะของ Nextech แต่ยังไม่บรรลุเลยคือใกล้ละคือเวลาเราเคาะคีย์บอร์ดเนี่ยกว่าจะเคาะประโยคจบกว่าจะพูดนี่คนฟังคงเบื่อเต็มทีแล้วนะแต่ตอนนี้เรามีคีย์บอร์ดประเภทใช้เลเซอร์ยิงปุ๊บพูดได้เลยของเรียกว่าอินเทอร์แอคโต้ตอบกับเราได้เลยเอามาจากพิตสเบิร์กแต่ทำหลายปีแล้วเขาทำภาษาอังกฤษเราทำไทยใช้เวลานานพอประมาณแต่ใกล้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกาวิระที่เชียงใหม่นะครับพวกโรงเรียนเหล่านี้ลานี้ก็เป็นเด็กมีวันท่านก็รับสั่งบอกอยากเอาเด็กตาบอดเรียนวิทยาศาสตร์ท่านบอกว่ามีสมาคมคนตาบอดมาเฝ้าท่านเราบอกมีคนตาบอดอยากเรียนวิทยาศาสตร์ผมก็รับพระราชกระแสมาแล้วกลับบ้านก็นั่งงงๆเอ๊ะคนตาบอดจะเรียนวิทยาศาสตร์นี่เรียนยังไงเอ๊ะทำแลบได้หรือตามองไม่เห็นก็ไปศึกษาดูปรากฏญี่ปุ่นเขาทำได้นะคือเด็กเวลาเรียนฟิสิกส์เนี่ยแทนที่จะตาไม่ดีก็ใช้ฟังเสียงเอาใช้เซนเซอร์แบบเสียงเวลาวางหมุดไปอะไรเนี่ยแล้วพอสมมติว่าแสงมันวิ่งเป็นเส้นตรงไงคนตาบอดมองไม่เห็นก็เอาเซ็นเซอร์ไปวางแล้วเอาหมุดวางไปตามที่เซ็นเซอร์มันส่งเสียงแล้วจับดูอ๋อหมุดมันวิ่งเป็นเส้นตรงก็แสดงว่าแสงเดินเป็นเส้นตรงนี่ญี่ปุ่นเก่งมากเราก็ไปเรียนรู้จากที่อื่นครับตอนนี้ก็มีเด็กเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์เรียนที่ขอนแก่นเป็นเด็กตาบอดนะเรียนแล้วส่วนใหญ่อยากจะเรียนคอมพิวเตอร์ไซน์อย่างคนเนี้ยจากกรีฑนี่ก็เป็นเด็กที่เก่งมากเลยเกรดสูงมากเลยนะกำลังผมเข้าใจว่าเข้ามหิดลไปแล้วนะจากกรีฑเนี่ยอีกคนที่อยู่ขอนแก่นก็ปี3แล้วนะครับจะจบพอเขาจบได้เขาก็มีงานทำนะเขาอาจจะมาทำกับ Nextech มาคีอะไรต่ออะไรเขาก็ท่านรับสั่งว่าพยายามไม่ให้ไปเป็นขายลอตเตอรี่กับหมอนวดได้ไหมคนตาบอดให้เรียนอย่างอื่นได้ไหมนะท่านก็โปรดทางก็ไปได้ลานี้คนนี้ตอยิบาซื้อแมเนี่ยตอยิบาเกิดมาไม่มีแขนมีขานะท่านไปเห็นที่บ้านปลักปลาที่นราธิวาสแนนเนี่ยเป็นคนดูแลต่อยิบะแขนขาไม่มีต่อไม่ได้นะคือต่อแขนขาเนี่ยไม่ได้เพราะไม่มีตอไงมันเสียบไม่ได้ก็ได้แต่นั่งรถแต่ว่าต่อยิบะตอนนี้ก็นั่งรถที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยคลิกไอ้ตรงเนี้ยไอ้แทร็กบอลก็เคาะคอมพิวเตอร์อย่างนี้ได้สบายเลยนะแกสมองแกดีเวลาตามท่านไปเนี่ยต่อยิบะค่าปากกาเขียนนะซึ่งสรีระมันก็เสียใช่ไหมท่านก็ใช้คอมหรือนี่ใช้คอมพิวเตอร์เก่งมากท่านเสด็จเมื่อไหร่ก็โอ้ถวายงานท่านฉะฉานนะตอนนี้ก็ไปไหนก็ใช้รถเข็นแต่ว่าเป็นรถไฟฟ้าพวก Nextech ก็ไปช่วยทำให้อะไรให้แล้วโรงเรียนพระบารมีท่านนะเวลาไปที่ไหนโรงมหาลัยโรงเรียนก็ทำแรมให้ทำอะไรให้หมดอ่ะแล้วก็ตอนนี้เรียนอยู่ที่สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีปีขึ้นปี4แล้วจะจบแล้วท่านรับสั่งถามว่าตอยิบะอยากเป็นอะไรตอยิบะบอกจะเป็นดีเจเป็นดีเจบอกเป็นดีเจก็ได้แต่ต้องเรียนหนังสือบอกท่านบอกเป็นดีเจแล้วพูดคนไม่รู้เรื่องไม่มีใครเข้ามาฟังก็ไปเรียนสาขาสื่อสารมวลชนใช่ไหมอะไรฮะนิเทศศาสตร์ก็โอเคแล้วก็ไปซ้อมที่สถานีวิทยุแต่ตอยิบะเนี่ยมีน้องสาวอีกคนชื่อโซเฟียนี่ดีมากอ่ะอยู่แล้วก็มีแม่ช่วยดูแลแม่ก็เป็นคนล้างจานในที่โรงเรียนครอบครัวนี้น่าชมเชยแม่ก็ตามตลอดน้องสาวก็ช่วยนะครับนอกจากตอยิบะแล้วยังมีในอับดุลเลาะพอไปทำคนแล้วอ้าวมีคนที่สองอีกแล้วไม่มีแขนมีขาอีกอยู่อับดุลเลาะนี่อยู่ยะลาตอนนี้เรียนเทคนิคกันแล้วจะอำเภอเลยนะอำเภอยะหาโอ้โหไปยากมากเลยขึ้นชื่อเลยยะหานี่ระเบิดบ่อยมากนะครับไปต้องไปกับทหารอับดุลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ชายแต่ว่าแกไม่เก่งเท่าตอฮิบะก็เลยเข้าโรงเรียนอาชีวะจะไม่เป็นไรขอให้เรียนหนังสือแล้วมีงานทำก็โอเคนะครับแล้วก็ยังมีใบมอนอ้าวคนที่สามใบหมอนไม่มีแขนอีกแต่มีขาอย่างนี้หน่อยแต่ใบหมอนเนี่ยก็โปรดท่านไปเรียนที่โรงเรียน International School พูดอังกฤษเก่งมากตอนนี้ก็เลยอเมริกา adopt ไปตอนจะ adopt นี่ก็เรื่องใหญ่มากนะต้องระมัดระวังว่าเขาไปดีไหมตอนนี้โอ้ใบหมอนสบายเลยอยู่กับฝรั่งแต่ว่าต้องตามไปดูตลอดนะครับทำไปทำมาอ่ะ
ท่านรับสั่งมาอีกบอกว่าเนี่ยพวกอาจารย์ทั้งหลายท่านเพิ่งไปเจอแล้วมีสองคนเบบีเลยนี่ชื่อฮาริสกับวาเลสฮาริสนี่ไม่มีทั้งแขนทั้งขาอีกนะเวลาไปแต่ผมเล่าให้ฟังว่าเวลาไปทำงานถวายท่านเนี่ยพอรับพระราชกระแสไปผมก็ไปเป็นประธานประชุมหน่วยงานรัฐนี่มีหมดนะเขาก็อยากมาช่วยถวายงานเต็มไปหมดเลยคือกลไกรัฐเนี่ยมีแต่ว่ามันยังไม่มีใครไปเคาะให้เดินเท่านั้นเองนะฮะส่วนในคนนี้วาเลสเนี่ยมีแขนแต่ไม่มีขาเบบีทั้งคู่เลยนะไอเสือวาเลสเนี่ยไม่ค่อยเป็นปัญหาหรอกมีแขนเนี่ยเป็นแอสเซทที่ดีมากแต่ในฮาริสเนี่ยไม่มีทั้งแขนทั้งขาเลยก็จะเข้าข่ายของสองคนแต่ต้นแต่ว่าท่านรับสั่งบอกมันไม่ใช่เฉพาะเด็กคือเราไปทำเนี่ยพ่อแม่ก็มีปัญหาเดี๋ยวย้ายไปนู่นไปนี่พ่อเลิกกับแม่แม่เลิกกับพ่ออะไรก็ไม่รู้ก็ต้องไปแก้ตรงนั้นอีกนะครับอันนี้ก็เป็นซัมมารีเฉพาะไอทีก่อนนะครับผมก็เกินเวลาไปเยอะแต่ผมไม่เป็นไรนะครับอีกอันผมก็เร่งได้แต่ผมอยากให้เราดูวิดีโออันนี้นะฮะสารสนเทศเพื่อคนพิการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อจะพัฒนาคนพิการให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับการศึกษาและมีโอกาสประกอบอาชีพต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเด็กพิการให้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้สร้างความรู้พัฒนาทักษะต่างๆจนสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองของคนพิการรวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับการส่งต่อกรณีศึกษาพระราชทานที่มีความพิการหลากหลายที่ทรงได้พบจากการเสด็จพระราชดำเนินในที่ต่างๆมาให้ช่วยคิดค้นต้นแบบเครื่องมือหรือเทคนิคการจัดการเพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลนั้นทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองรวมทั้งการจัดการอบรมการใช้งานเครื่องมือให้กับคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนมีการติดตามประเมินผลโครงการเป็นประจำทุกปีสำหรับคนพิการนี่นะครับพระองค์ท่านก็ทรงมีพระเมตตาแล้วก็ทรงมีพระราชดำริรับสั่งกับนักวิจัยหลายเรื่องด้วยกันนะครับว่าทำอย่างไรเนี่ยจะให้คนพิการสามารถใช้เทคโนโลยีแล้วเขาก็จะเป็นอิสระแต่ตัวเองไม่ต้องไปเป็นภาระต่อผู้ปกครองหรือคนที่อยู่รอบๆเขานะฮะแล้วถ้าเราพัฒนาที่มีเหล่านี้ได้เนี่ยก็จะเป็นลดการนำเข้านอกจากจะสร้างความสามารถในตัวเองแล้วก็จะทำให้คนพิการสามารถจะมีอุปกรณ์ในราคาที่ประหยัดได้นะครับที่ผ่านมาก็ศูนย์จะมีเน็กเทคคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับหรือเน็กเทคเนี่ยก็ได้สนองพระราชดำรินะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเน็กเทคทำอยู่คนเดียวเน็กเทคก็ได้ประสานไปทุกมหาวิทยาลัยแล้วก็รวมทั้งภาครัฐด้วยแล้วก็ภาคเอกชนด้วยเราก็มีตัวอย่างนะครับผมก็ลองยกตัวอย่างให้ดูนะฮะว่าอย่างกรณีเด็กที่เราเป็นเขาเรียก cerebral palsy นะฮะCP เนี่ยนะครับเวลาเราไปดูเด็กคนนี้เราก็คิดว่าเอ๊ะสมองเขาอาจจะทำอะไรไม่ได้แล้วมั้งแต่จริงๆเนี่ยการที่เราเห็นเขามีไม้สั่นเนี่ยมันแปลว่าสมองส่วนที่ควบคุมมีไม้เนี่ยทำงานไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถให้เขาสามารถกดคอมพิวเตอร์ได้นะครับอย่างเมื่อเราทำแป้นคีย์บอร์ดที่มีเป็นวงๆบังคับให้เขากดตรงไปได้ก็ตัวเขากดตรงไปแล้วเขาสามารถจะพิมพ์ข้อความที่สื่อสารกับเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีว่าเขาสื่อสารกับเราโดยผ่านคอมพิวเตอร์ได้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยก็
พระองค์ท่านเนี่ยไปเสด็จเยี่ยมภาคใต้แล้วก็มีเด็กที่ภาคใต้นะครับก็พิการไม่มีแขนไม่มีขาคำว่าไม่มีแขนไม่มีขาเนี่ยต่อยังไงก็ไม่ได้เนี่ยก็เรียกว่าไม่มีต่อแขนต่อขานะครับในพวกนี้เนี่ยสติปัญญาดีเรียนหนังสือได้ก็มีพระราชดำริมีพระราชกระแสรับสั่งว่าจะทำอย่างไรจะแก้ไขได้นักวิจัยก็ไปคิดเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วนักเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เขาเรียกเป็นเฮดสติ๊กนะคือเป็นเฮดแบนขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษหน่อยนะอย่างเวลาเล่นเทนนิสเนี่ยก็มีอะไรที่ผูกอยู่ที่หัวเป็นเฮดแบนแต่นี้เราจะเชื่อมต่อเข้ากับอย่างอลูมิเนียมที่เบาๆเด็กก็สามารถจะใช้ไอ้แกนนี่นะเคาะคอมพิวเตอร์ได้หรืออีกแบบหนึ่งก็คือแกก็ใช้ไหล่ของแกเนี่ยสามารถที่จะไปควบคุมเขาเรียกแท็กบอลนะเป็นลูกกลมๆแทนเมาส์ที่เราใช้เด็กพวกนี้ก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนหนังสือได้นะครับแล้วในการสื่อสารใช้อินเทอร์เน็ตได้เด็กเนี่ยก็สติปัญญาดีนะต่อไปก็จะเรียนหนังสือได้ถึงชั้นประถมเรียนจากประถมไปถึงมัธยมแล้วเข้ามหาลัยแล้วถ้าจบได้ก็มีการงานทำพอเด็กมีการงานทำนี่นะก็มีรายได้ไม่ต้องเป็นภาระต่อผู้ปกครองนะครับเปลี่ยนจากคนที่เป็นภาระของสังคมนี่นะครับเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นโครงการที่ประเสริฐเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารสยามบรมราชกุมารีโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการเริ่มต้นดำเนินการที่โรงเรียนศรีสังวาลซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กพิการทางร่างกายเป็นแห่งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2539ซึ่งการดำเนินงานได้ผลเป็นที่น่าพอใจและเป็นแบบอย่างของการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกไปใช้ในการเรียนการสอนสำหรับคนพิการที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งจากนั้นจึงขยายผลต่อไปยังโรงเรียนสำหรับคนพิการประเภทอื่นๆโรงเรียนศรีสังวาลได้ดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริมาโดยตลอดนักเรียนบางคนไม่สามารถที่จะอ่านเขียนและพูดได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกมาช่วยในการสื่อสารในการจัดกิจกรรมกับครูกับเพื่อนสามารถที่จะทำการบ้านส่งครูทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นการเรียนรู้ในครั้งนี้ทำให้นักเรียนและก็โรงเรียนมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเป็นอย่างยิ่งหนูชื่อเด็กหญิงกมลรักษ์ดีใหญ่เมื่อก่อนนี้ไม่สามารถสื่อสารด้วยคำพูดและไม่สามารถเด็กหญิงกมลรักษ์ดีใหญ่ได้มีโอกาสเข้าเรียนที่โรงเรียนศรีสังวาลมีประสบการณ์ในการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ซึ่งทำให้เด็กหญิงกมลรักษ์มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้ดีขึ้นได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้ใช้โปรแกรมการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่นเพื่อพูดคุยกับคนรอบข้างคุณสมเด็จพระเทพที่ทรงพระเมตตาช่วยเหลือให้หนูสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นถึงแม้หนูมีความพิการแต่ก็มีความรู้ความสามารถมีความสุขและภูมิใจในตัวเองมากค่ะโรงเรียนกาวิละอนุกูลเป็นโรงเรียนสอนนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้โดยได้จัดทำโครงการห้องเรียนไอทีต้นแบบเพื่อนำร่องมีเทคนิคการเรียนการสอนแบบใหม่โดยบูรณาการสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับความพิการเฉพาะบุคคลเพื่อทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างเต็มที่มีวิธีการเรียนรู้แบบโครงงานหรือ project based learning และวิธีการเรียนรู้แบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์หรือ activity based learningซึ่งวิธีการเรียนรู้นี้ได้ขยายผลไปยังศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือและหอจิตเวช2โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเช่นกัน
ตอยิบะสื่อแม่เป็นนักเรียนพิการร่างกายที่โครงการให้การช่วยเหลือมาแล้ว8ปีปัจจุบันเรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนนราศิขาลัยได้รับอุปกรณ์พระราชทานเพื่อให้ทำงานต่างๆได้ด้วยตนเองจนสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้รู้สึกปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ทรงช่วยเหลือหนูและครอบครัวหนูขอสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนขยันขึ้นกว่าเดิมเพราะท่านเหนื่อยกับหนูมามากแล้วหนูก็จะทำให้ท่านภาคภูมิใจในตัวของหนูบ้างค่ะกิจกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่ดำเนินการคือการอบรมการใช้งานโปรแกรม Speech Viewer เพื่อใช้ในการฝึกและแก้ไขการพูดให้กับโรงเรียนต่างๆจำนวน23โรงเรียนทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้อาจารย์มีความรู้ความสามารถในการฝึกพูดสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินทางสติปัญญาและออทิสติกแนวพระราชดำริอีกเรื่องหนึ่งคือการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตาบอดที่มีความสนใจและความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ให้เข้าเรียนร่วมสายวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับอุดมศึกษาโดยมีการจัดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กตาบอดพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์และจัดอบรมครูอาจารย์ให้มีความรู้ด้านเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอดเป็นต้นมีนักเรียนตาบอดเข้าเรียนในมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วจำนวน7คนโดยเข้าเรียนที่โรงเรียนเซนคาเบียนโรงเรียนบุญยวาทวิทยาลัยโรงเรียนโคราชวิทยาคมและโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2552นี้จะมีนักเรียนในโครงการจำนวน2คนจะเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาโดยโครงการได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเตรียมรับนักศึกษาเข้าเรียนคณะกรรมการได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการพัฒนาคนพิการมาดำเนินการเป็นเวลากว่า12ปีแล้วมีผลงานที่ประสบความสำเร็จดังที่เห็นเป็นตัวอย่างทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการด้วยดีตลอดมาสำหรับการดำเนินงานต่อไปคณะกรรมการจะติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเตรียมการพัฒนาเครื่องมือที่จะนำไปให้คนพิการได้ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพตนเองในการดำเนินชีวิตต่อไปนี่11โมงครึ่งเลยที่เหลือคิดว่าจะให้เอาภาค2หรือว่าจะหยุดตรงนี้ภาค2เลย